อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามกันนะครับก็คือการเลือกสว.ซึ่งในหลายพื้นที่เนี่ยก็คือเริ่มมีการให้ความรู้แล้วว่าจะต้องเกณฑ์การรับสมัครเกณฑ์การข้อห้ามต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปติดตามกันที่จังหวัดอุดรครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดหลายจังหวัดนะครับจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567นะครับให้แก่คณะกรรมการระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องครับนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567แก่คณะกรรมการระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567ทั้ง193คนจาก20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการรับสมัครวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกับข้อห้ามและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ130คนและผู้ที่เกี่ยวข้อง63คนทางด้านจังหวัดเลยก็มีการชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์โรงแรมเลยพาเลทค่ะนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดเลยครั้งที่1ทับ2567ค่ะโดยมีนายสามารถหมั่นนอกปลัดจังหวัดเลยนายอนุกูลศรีจันงามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยนายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมค่ะ